ปอกสับปะรดกันนะคะเจ๊ปานตัดหัวท้ายเรียบร้อยแล้วมีดก็รับแล้วนะคะก็จะหั่นเข้าเนื้อตรงเปลือกนะคะลึกพอสมควรจะได้ตาจะได้ไม่ต้องโดนเยอะปอกไม่เก่งนะคะฝึกปอกอยู่ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเจ๊ปานจะคว้านตาตามสูตรเลยเฉียงๆไว้ก่อนให้มันเป็นทางเดียวกันควั้นตาเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาไม่สวยไม่เป็นไรเรากินเองนะคะเพื่อนๆคะไม่ได้ใส่ถุงมือนะปอกแค่ลูกเดียวแล้วก็ทานเองยังไม่ได้โดนสับปะรดกัดนะคะแบ่งครึ่งเลยโอ้ยแน่นเอาตรงแกนออกจริงๆแล้วบางคนเนี่ยชอบแกนนะเพราะว่ามันหวานมากมันอาจจะดูเหมือนแข็งอุ้ยโดนนิ้วอาจจะดูเหมือนแข็งแต่ว่าแกนเนี่ยอร่อยมากอันนี้ก็หั่นเป็นชิ้นๆนะคะกินง่ายๆหั่นง่ายๆนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสับปะรดหวานมากอร่อย